สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดการไฟฟ้านครหลวงแนะประดับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าช่วยประหยัดไฟอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยวันที่19มิถุนายน2564นายจุมพจน์หิมะเจริญผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA กล่าวว่าตามที่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.เผยสาเหตุเป็นเพราะฝนตกน้อยตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมาถึงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอากาศจึงร้อนกว่าเดือนเมษายนที่เป็นฤดูร้อนมากประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 มีมาตรการขอความร่วมมือให้ทำงานที่บ้านหรือ Work From Home ทำให้ประชาชนพักอาศัยและทำงานอยู่กับบ้านเป็นอีกสาเหตุที่มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าตลอดทั้งวันเป็นเวลายาวนานเช่นเปิดเครื่องปรับอากาศนานขึ้นเปิดปิดตู้เย็นบ่อยครั้งประกอบอาหารด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้ามีการใช้น้ำอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นทำให้ปั๊มน้ำทำงานมากขึ้นทั้งหมดนี้จะเป็นสาเหตุทำให้มีหน่วยการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นโดยไม่รู้ตัวส่งผลให้มีค่าไฟฟ้ามากขึ้นทั้งนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถตรวจสอบหน่วยการใช้ไฟฟ้าและคำนวณค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่าน MEA Smart Life Application ดาวน์โหลดฟรีทั้ง App Store และ Google Play สำหรับข้อแนะนำการประหยัดไฟฟ้าวิธีการที่จะช่วยให้ใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยควรหมั่นดูแลบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานและปลอดภัยอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ให้ยึดหลักปิดปรับปลดเปลี่ยนปิดไฟดวงที่ไม่ใช้ปรับลดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศมาอยู่ที่ระดับ26องศาเซลเซียสปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานเปลี่ยนไปใช้เครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพสูงและหมั่นล้างเครื่องปรับอากาศอย่างน้อยปีละ2ครั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเปลี่ยนพฤติกรรมไม่เปิดปิดตู้เย็นบ่อยพกกระติกน้ำแข็งไว้ดื่มไม่ควรกักตุนอาหารไว้ในตู้เย็นเกินความจำเป็นตรวจขอบยางประตูตู้เย็นให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์5และควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันไฟฟ้ารัดวงจรควรปิดสวิตช์และดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งานมันตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ถ้าชำรุดต้องซ่อมแซมทันทีป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรรวมทั้งติดตั้งสายดิมพร้อมเครื่องตัดไฟรั่วเพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยและหากเห็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดหรือไม่ปลอดภัยสามารถแจ้งได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆได้แก่ Facebook การไฟฟ้านครหลวง MEA LINE MEA Connect Twitter @MEA_news และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center โทร1130หรือที่ MEA Smart Life Application ตลอด24ชั่วโมง Hashtag พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร Energy for City Life Energize Smart Living ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ